มีแต่เรื่องวันนี้เจเจจะพาพวกเธอไปดูหนังไซไฟซูเปอร์ฮีโร่สยองขวัญโหดเลือดสาดผลงานการโปรดิวซ์ของเจมส์กันโทรี่และไคล์คู่สามีภรรยาอาศัยอยู่ในแคนซัสทั้งสองคนนี้อยากมีลูกมากแต่ก็ไม่มีสักทีวันหนึ่งความฝันก็เกิดกลายเป็นจริงขึ้นมาเมื่อมีเด็กทารกเพศชายลึกลับที่มาพร้อมยานอวกาศพุ่งตกลงมาในป่าหลังบ้านของพวกเขาสองสามีภรรยาก็เลยเลี้ยงดูเด็กคนนั้นไว้แล้วก็ตั้งชื่อว่าแบรนดอนก่อนที่จะพบว่าแบรนดอนนั้นมีความแข็งแกร่งเหนือมนุษย์และเมื่อเขากำลังจะก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นความมืดมนที่ทรงพลังก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นภายในตัวเขาเมื่อแบรนดอนเริ่มทำตามแรงกระตุ้นที่บิดเบี้ยวของตัวเองผู้คนที่อยู่ใกล้ชิดกำลังตกอยู่ในอันตรายอย่างใหญ่หลวงเด็กแห่งปาฏิหาริย์ผู้นี้กลายเป็นสัตว์ร้ายผู้เหี้ยมโหดคอยไล่ล่าเหยื่อในเมืองแห่งนี้บทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นยังไงพวกเธอไปดูนะจ๊ะใน Brightburn วันพฤหัสบดีที่31มีนาคมเวลา 2 ทุ่มทางช่อง True Movie Hits ช่อง 135และ 224วันนี้เจเจ้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย